และผมจะบอกให้เขาเคยไปดูบ้านผมด้วยประมาณสัก4ปีก่อนแล้วเขาแนะนำพี่หนุ่มยังไงบ้างคะดีเดี๋ยวจะเอาสิงโตเอาหินมาตั้งให้ตรงนี้ให้ฟรีแล้วผมเห็นเนี่ยเขาไปหลายที่เลยค่ะไปหลายที่นะครับก็เรียบร้อยผมบอกเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวดูทรงแล้วเนี่ยหมอดูฮวงจุ้ยไปหลอกคนแก่66ล้านเป็นเจ้าของรายการออกทางสถานีโทรทัศน์ PPTV และออกทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีขายเกี่ยวกับสิงโตกิเลนตัวละ 600,000 2ตัวล้าน2นะอ้างว่าเอากิเลนสิงโตเนี่ยตัวละ 600,000 ไปตั้งไว้ที่บ้านแล้วจะรวยแต่ไม่รวยซวยทั้งเดียวผมพูดเลยนะอย่างเงี้ยไม่ใช่หมอดูเนี่ยก็เรียกว่ามิจฉาชีพแต่ผมก็เข้าใจนะว่าปลาเน่านะฮะตัวเดียวเนี่ยมันจะตายทั้งบ่อเป็นเรื่องเป็นราวสะเทือนวงการหมอดูชินแสอีกแล้วล่ะค่ะบอกเลยค่ะว่างานนี้งานช้างระดับประเทศพอล่าสุดแว่วๆมาว่าสอบสวนกลางเตรียมลงมาดูแลคดีนี้เองค่ะโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะสืบเนื่องมาจากที่เพจบิ๊กเกลียนออกมาเปิดประเด็นใหญ่หยอดคำใบ้ถึงหมอดูห่วงจุ้ยชื่อดังป้ายาหลอกคุณยายวัย77ปีและลูกสาวดูห่วงจุ้ยทำพิธีซื้อของมงคลอ้างนำเข้าจากจีนสูญเงินไปกว่า66ล้านบาทค่ะสั่งของตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ของและชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่ชินแสได้กล่าวอ้างมีหนำซ้ำยังยืมเงินไปอีก2ล้านพอทวงถามก็บ่ายเบี่ยงค่ะโดยเพจบิ๊กเกียนค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่าหมอดูห่วงจุ้ยช่องดังป้ายาคุณยายกับลูกสาวรวม66ล้านบาทเกลี้ยงบัญชีคุณยายวัย77ปีเห็นหมอดูห่วงจุ้ยในทีวีดิจิตอลช่องดังหลงเชื่อเลยติดต่อให้มาดูห่วงจุ้ยที่บ้านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567แค่เรียกมาดูแต่คุณยายกับลูกสาวเหมือนถูกป้ายยาโดยค่าต่างๆเพื่อใช้ดูห่วงจุ้ยและค่าวัตถุมงคลค่าทำพิธีครั้งแรกรวมแล้ว1ล้าน3แสนบาทค่ะจากนั้นค่ะจ่ายค่าหยิบค่าย่อยหมอดูห่วงจุ้ยอ้างเป็นค่าทำพิธี9แสนค่าภาษีอากรนำเข้า6แสนค่าพับผงกระดูกผี4ล้าน4ค่านิมนต์พระทำพิธี 60,000 ค่าพิธีล้มศาล2ล้านค่าซื้อที่ดินสุสาน4แสนค่าสิง2ตัว1ล้าน2ค่าหินแกะสลักนำเข้าจากเมืองจีน38ล้านแต่ยังไม่เห็นของตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมยอดรวมจ่ายไป66ล้านบาทคุณยายบอกว่ามาทุกครั้งต้องโอนเงินจ่ายทุกครั้งอ้างต้องปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยแก้คุณไซทำพิธีต่างๆพอทวงถามว่าพิธีจะเริ่มเมื่อไรของเซนไหว้วัตถุมงคลที่สั่งไปจะมาวันไหนกลับสร้างความไม่พอใจให้หมอดูห่วงจุ้ยช่องดังเกิดอารมณ์เกี้ยวกาดจึงรู้ว่าโดนหลอกแล้ววันที่29ตุลาคม2567จึงรวบรวมหลักฐานให้ลูกสาวไปแจ้งความที่สน.บางกอกน้อยให้ดำเนินคดีกับหมอดูต่อหล่อหอจอฐานช่อโกงคุณยายบอกว่าได้มาแค่สิงหนึ่งคู่สารเจ้าที่ตี้จูเอี๊ยหนึ่งหลังกับเจาะหลุมอีก4มุมทำกับคนแก่ได้อย่างไรเงินที่เอาไปทั้งหมดจนเกลี้ยงบัญชีเป็นเงินเก็บไว้รักษาผู้ป่วยติดเตียงและจากโพสต์ของบิ๊กเกลียนที่ได้เปิดประเด็นร้อนไปแล้วนั้นค่ะแน่นอนค่ะว่าทำให้หลายคนสนใจและตามหากันให้ควักค่ะว่าหมอดูห่วงจุ้ยชื่อดังคนดังกล่าวเป็นใครค่ะขณะที่ทางด้านของทนายเดชาค่ะก็มีความเคลื่อนไหวพูดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านไลฟ์ทางเพจทนายคลายทุกข์ค่ะว่ามีล่าสุดอีกแล้วทนายดังก็ช่วยกันเปิดหมอดูห่วงจุ้ยไปหลอกคนแก่66ล้านเป็นเจ้าของรายการที่ออกทางสถานีโทรทัศน์2ช่องบอกเลยก็ได้ช่องอื่นเขาไม่บอกออกทางสถานีโทรทัศน์ PPTVและออกทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีเห็นไหมว่าคนอื่นไม่กล้าบอกแต่พี่เดชบอกเลยรายการหมอดูห่วงจุ้ยออกทางสถานีโทรทัศน์ PPTV และทางอมรินทร์ทีวีหมอดูห่วงจุ้ยคนนี้มีการไม่จ่ายเงินค่าเช่าเวลาให้กับบริษัทซินดี้ซึ่งบริษัทซินดี้เป็นลูกความของผมนะครับก็ฟ้องร้องกันและเป็นข่าวอยู่ที่ศาลธัญบุรีประมาณ3ล้านบาทและยังมีการไปโฆษณาชวนเชื่อทางรายการ PPTV และอมรินทร์ทีวีขายเกี่ยวกับสิงโตกิเลนตัวละ 600,000 3ตัวล้านสองแล้วก็ไม่ส่งให้เขามีคนมาร้องเรียนผมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปแล้วตัวละ600,000โดยอ้างว่าเอาสิงโตกิเลน
ตัวละ 600,000 ไปตั้งไว้ที่บ้านแล้วจะรวยแม่ไม่รวยแต่สวยอย่างเดียวนี้ล่าสุดไปหลอกคนแก่66ล้านผมก็ได้คุยกับเจ้าของเพจของบิ๊กเรียนถามว่ามีคนไปร้องหรอสน.บางกอกน้อยก็ไปหลอกว่าต้องทำพิธีแบบนั้นแบบนี้ต้องซื้อเครื่องรางของขลังจากประเทศจีนประเทศฮ่องกงมาหมดไป66ล้านไม่ได้อะไรเลยของก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองคนแก่โดนหลอกเงิน66ล้านเพราะความเชื่อเขาก็ไปแจ้งช่อกงครับตอนนี้เขาออกทัวร์หมดแล้วอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเมื่อวานคุณพุทธะช่อง8ก็นำเสนอให้ข้อมูลแบบต่อเนื่องเชิงลึกเลยครับและยังมีคนโดนหลอกลวงอีกเยอะแยะเกี่ยวกับหมอดูห่วงจุ้ยวันนี้ตอนบ่าย3ก็จะไปออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิไปให้ความรู้เกี่ยวกับหมอดูห่วงจุ้ยรายนี้เพราะว่าพี่เดชก็ทำคดีอยู่ด้วยก็ไปให้ความรู้เตือนภัยว่าเราดูรายการหมอดูดูรายการห่วงจุ้ยดูรายการความเชื่อเครื่องรางของขลังอย่าไปหลงเชื่อเสียเงินเสียทองตั้ง60 70ล้านสิงโตตัวละ 600,000 เป็นเรื่องงมงายเราจะรวยจะดีหรือไม่อยู่ที่การกระทำอยู่ที่ความคิดยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือศาสดาของแต่ละศาสนาอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอย่าไปหลงเชื่ออะไรเยอะแยะเรื่องหมอดูเนี่ยนี่ล่าสุดอีกแล้วเนี่ยทนายดังก็ช่วยกันเปิดนะครับหมอดูห่วงจุ้ยหมอดูห่วงจุ้ยไปหลอกคนแก่66 ล้านหมอดูห่วงจุ้ยหลอกคนแก่เป็นเจ้าของรายการรายการไหนครับรายการออกทางสถานีโทรทัศน์2ช่องบอกเลยก็ได้ช่องอื่นก็ไม่บอกออกทางสถานีโทรทัศน์ PPTV และออกทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีเห็นนะคนอื่นไม่กล้าบอกพี่เดย์บอกเลยรายการหมอดูห่วงจุ้ยออกทางสถานีโทรทัศน์ PPTV และก็ทางอมรินทร์ทีวีเห็นนะไอหมอดูห่วงจุ้ยคนเนี้ยก็มีการไม่ได้จ่ายเงินค่าเช่าเวลาให้กับบริษัทซินดี้บริษัทซินดี้เป็นลูกความผมนะครับเนี่ยก็ฟ้องร้องกันแล้วก็เป็นข่าวนะครับอยู่ที่ศาลธัญบุรีประมาณ3ล้านบาทนะครับแล้วยังมีการนะไปโฆษณาชวนเชื่อทางรายการเนี่ยทาง PPTV แล้วก็อมรินทร์ทีวีขายเกี่ยวกับสิงโตกีเลนตัวละ 600,000 2ตัวล้าน2แล้วก็ไม่ส่งเขามีคนมาร้องเรียนผมเนี่ยผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปแล้วนะตัวละ 600,000 นะอ้างว่าเอากีเลนสิงโตเนี่ยตัวละ 600,000 ไปตั้งไว้ที่บ้านแล้วจะรวยนะจะร่ำจะรวยอะไรต่างๆแม่งไม่รวยซวยทั้งเดียวนะครับนี่ล่าสุดไปหลอกคนแก่66ล้านเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับเจ้าของเพจบิ๊กเกียนนะยังบอกเฮ้ยนะมีคนไปร้องเหรอสน.บางกอกน้อยก็ไปหลอกว่าเนี่ยต้องทำพิธีแบบนั้นแบบนี้นะต้องซื้อเครื่องรางของขลังจากประเทศจีนประเทศฮ่องกงมาหมดไป66ล้านนะครับไม่ได้เลยครับนะครับของก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองคนแก่โดนหลอกเงินไป66ล้านเพราะความเชื่อเขาก็ไปแจ้งช่อโกงครับตอนนี้ข่าวออกทั่วไปหมดแล้วแล้วยังมีคนที่โดนหลอกลวงเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับหมอดูฮวงจุ้ยเพราะว่าพี่เดก็ทำคดีอยู่ด้วยอะไรด้วยนะครับนะก็ไปให้ความรู้กับประชาชนเตือนภัยว่าเราดูรายการหมอดูดูรายการฮวงจุ้ยดูรายการอะไรความเชื่อเครื่องรางของขลังเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อเสียเงินเสียทองต้อง60 70ล้านสิงโตตัวละ 600,000 อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องงมงายนะเราจะรวยจะดีหรือไม่อยู่ที่การกระทำอยู่ที่ความคิดนะครับยึดคำสอนของพุทธเจ้าหรือศาสดาของแต่ละศาสนาอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเข้าใจนะครับนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่ออะไรเยอะเรื่องหมอดูเนี่ยวันนี้พี่เดย์ก็ไปออกรายการขณะที่ทางด้านของอีกหนึ่งหมอดูคนดังอย่างหมอกฤตคอนเฟิร์มค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวประนามชินแสคนดังที่หลอกเงินคุณยายวัย77ปีถึง66ล้านบาทค่ะว่าผมขอฝากถึงหมอดูที่เป็นข่าวไปเรียกค่าจัดห่วงจุ้ยหรือค่าแก้ดวงให้กับคุณยายท่านหนึ่งอายุ70กว่าปีเอาเงินเข้าไปถึง66ล้านแล้วก็บอกว่าค่าแก้ดวงด้วยแสกีแก้ดวงด้วยการทำการฝังผงกระดูกอะไรต่างๆนานาสิงปีเสียอะไรก็ตามเป็นเงินจำนวน66ล้านบาทต้องบอกเลยนะครับว่าคุณทำแบบนี้ทำไมผมพูดเลยนะว่าอย่างนี้ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ชินแสหมอดูเพียงดูชะตาเท่านั้นดูว่าจังหวะไหนเขาดีจังหวะไหนเขาไม่ดีชินแสคืออาจารย์แต่ลักษณะที่คุณทำคือไม่ใช่นี่เขาเรียกว่ามิจฉาชีพนะครับไปเอาเงินคนได้ยังไง66ล้านคุณไม่สงสารเขาหรอมันไม่ได้มันไม่ถูกต้องจริงๆกับแค่ห่วงจุ้ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินหลักแสนหลักล้านแค่เปลี่ยนหัวหนอนก็ได้หรือว่าแค่เปลี่ยนองศาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานที่เก็บเงินอย่างนี้ก็ได้ครับมันมีวิธีต่างๆมากมายมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำเป็นแสน
แสนเป็นล้านหลักร้อยหลักพันก็ทำได้แล้วคุณไม่ใช่หมอดูหมอดูเขาเรียกค่าดูเท่าไหร่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ความสามารถก็เหมือนว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคนคนนั้นแต่การที่จะไปเรียกเขาสะเดาะเคราะห์หรือไปแค่ดูดวงอะไรแบบนี้แล้วไปเก็บเงินเขาหลักหมื่นหลักแสนอันนี้ไม่ถูกต้องเลยอันนี้ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่โหนไม่ใช่ชินแซต้องแยกจากกันอันนี้เรียกมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้ดวงผมบอกเลยครับว่าพวกคุณไม่ต้องไปทำพิธีแบบนั้นอันนี้หมอดูปลอมอันนี้นักโหราศาสตร์ปลอมโหนปลอมชินแซปลอมแน่นอนครับอันนี้เรียก18มงกุฎแน่นอนครับเพราะจริงๆแล้วหลักการแค่โหราศาสตร์จริงๆเขาแค่ดูตามดวงดาวว่าดาวดวงไหนเสียดาวดวงไหนส่งผลแล้วต้องทำอย่างไรดังนั้นจะกำหนดว่าเป็นสิ่งของแบบไหนเช่นดาวไหนที่เสียส่วนใหญ่นักโหราศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณจะบอกว่าให้ตัวคุณจะต้องไปทำเองไปถวายหลอดไฟน้ำมันตะเกียงหรืออะไรก็ได้ที่เกิดแสงสว่างแก่ที่สาธารณกุศลสมมุติว่าดาวจันทร์เสียเขาจะให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำช่วยน้ำท่วมก็ได้อาจจะเอาน้ำดื่มหรือน้ำป่านะอะไรไปถวายพระสงฆ์องค์ขเจ้าเอาไปให้บิดามารดาครูอาจารย์ถ้าเกิดดาวศุกร์เสียเขาก็จะให้เอาเสื้อผ้าของคนที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาคหรือไปซื้อสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสุขภาพให้กับผู้สูงอายุหรือพระภิกษุนี่คือการแก้ดวงของนักโหราศาสตร์ที่ดีไม่พ้นเรื่องของการทำทานนั่นเองค่ะการให้ทานเป็นการสะสมกุศลอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและสอนให้เขารักษาศีลไม่ล่วงศีล5ไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกและไม่ดื่มของมึนเมาซึ่งเราก็ตักเตือนเขาได้ให้เขารักษาในศีล5ถ้ามีหมอดูคนไหนก็ตามแล้วมาบอกคุณว่าจะต้องไปทำพิธีเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าการแก้ดวงแบบนี้ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้เราดีได้เลยสิ่งที่ดีได้มาจากตัวคุณที่ทำทานทำศีลให้ถูกต้องจริงๆในเรื่องของการให้ทานจะเป็นเรื่องของศาสนาพุทธก็ได้หรือให้ทานในที่ใดก็ได้รักษาศีลเป็นการแก้ดวงดาวอันนี้ถึงจะได้ผลจากประสบการณ์ของผมนะครับแต่ถ้าอยู่ดีๆจะต้องมาเสียเงินนอกจากคุณจะเสียเงินฟรีแล้วคุณจะถูกหลอกด้วยเพราะฉะนั้นผมฝากทุกท่านเลยเพราะบางคนเข้าใจเรื่องหมอดูผิดๆว่าหมอดูไปหลอกทำพิธีทั้งที่หมอดูจริงๆหรือหมอดูที่เขามีวิชาชีพมีจรรยาบรรณไม่มีใครเขาทำแบบนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องขอประณามเลยไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ชินแซลักษณะนี้ไปหลอกเงิน66ล้านอันนี้มิจฉาชีพครับและมิจฉาชีพก็อยู่ในทุกอาชีพแต่จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับหมอดูอย่างเดียวแต่ในลักษณะนี้ขอให้ทุกท่านเข้าใจเลยว่านี่ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่โหนไม่ใช่ชินแซเป็นมิจฉาชีพครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมการแก้ดวงที่ดีที่สุดคือเราต้องแก้ด้วยการให้ทานศีลแต่ศาสตร์ของการดูดวงเขาจะชี้ไปว่าต้องทำทานด้วยแบบไหนหรือวิธีไหนจะแก้ให้ตรงตามเรื่องของดวงดาวหรือตามเหตุปัจจัยที่เป็นกุศลหรือที่ทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าบาปพะหรือสุภกรนั่นเองครับแต่ถ้าไปทำพิธีต่างๆรู้ไว้เลยว่านี่ถูกหลอกแล้ว18มงกุฎแล้วเห็นแล้วไม่ชอบเลยแบบนี้ต้องออกมาพูดและเตือนสติคนไทยว่าอย่างนี้อย่าไปหลงเชื่อนี่มันหลอกลวงนี่มันมิจฉาชีพและมันทำให้หมอดูส่วนใหญ่ 99% ที่เขาไม่ได้ทำแบบนี้ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ผมก็เข้าใจว่าปากเน่าตัวเดียวมันตายทั้งบ่อแต่ก็ต้องมาชี้แจงว่าลักษณะนี้ไม่ใช่หมอดูครับแต่เป็นมิจฉาชีพครับผมขอฝากถึงนะฮะหมอดูนะฮะที่เป็นข่าวนะครับว่าไปเรียกค่าจัดฮวงจุ้ยหรือค่าแก้ดวงให้กับคุณยายท่านหนึ่งนะฮะอายุ70กว่าปีเนี่ยแล้วเอาเงินเข้าไปถึง66ล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าแก้ดวงนะฮะด้วยแซกี่นะครับแก้ดวงด้วยการทำการฝังนะฮะผงกระดูกอะไรต่างๆนานาสิงเนี่ยนะฮะปีเสียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเงิน66ล้านบาทเนี่ยนะต้องบอกเลยนะครับว่าคุณทำอย่างนี้ทำไมนะครับผมพูดเลยนะอย่างเงี้ยไม่ใช่หมอดูอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่สินแสนะครับหมอดูเนี่ยเพียงดูชะตาเท่านั้นนะครับหมอดูเนี่ยเพียงดูชะตานะครับว่าจังหวะไหนเขาดีจังหวะไหนไม่ดีสินแสเนี่ยนะฮะคืออาจารย์นะครับแต่ลักษณะที่คุณทำเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉาชีพนะครับไปเอาเงินคนได้ยังไง66ล้านคุณไม่สงสารเขาหรอนะครับมันไม่ได้มันไม่ถูกต้องครับจริงๆการแก้ฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินถึงหลักแสนหลักล้านครับนะฮะแค่เปลี่ยนหัวนอนก็ได้
นะครับหรือว่าเปลี่ยนองศาบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานที่เก็บเงินนะครับอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันมีวิธีต่างๆนานามากมายเลยมันไม่จำเป็นนะฮะที่จะต้องทำไปเป็นแสนเป็นล้านนะครับหลักร้อยหลักพันเนี่ยก็ทำได้นะครับแล้วคุณไม่ใช่หมอดูนะครับหมอดูเนี่ยนะฮะเขาเรียกค่าดูเท่าไหร่หลักร้อยหลักพันนะฮะหลักหมื่นเนี่ยนะตรงเนี้ยก็แล้วแต่นะฮะความสามารถนะเพราะเหมือนกับเราก็ไปปรึกษาคนนั้นคนนี้นะก็เหมือนกับเป็นที่ปรึกษานะครับแต่การที่จะไปเรียกเขาสะเดาะเคาะเนี่ยนะครับหรือว่าไปแก้ดวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเก็บเงินเขาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่โหรไม่ใช่สินแสนะครับต้องแยกจากการอันนี้เรียกมิจฉาชีพถ้าใครเนี่ยนะฮะบอกให้คุณต้องไปทำพิธีนั้นพิธีนี้เนี่ยนะครับอันนี้หมอดูปลอมนะครับอันนี้นักโหราศาสตร์ปลอมอันนี้โหรปลอมสินแสปลอมแน่นอนฮะพวกนี้นะครับ18มงกุฎแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ดวงในหลักโหราศาสตร์จริงๆเนี่ยนะฮะเขาแก้ตามดาวนะฮะว่าดาวไหนเสียดาวไหนส่งผลนะครับแล้วทำอย่างไรดาวนั้นเนี่ยจะกำหนดว่านะครับเป็นสิ่งของแบบไหนผมยกตัวอย่างอย่างเช่นดาวที่เสียเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นักโหราศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณจะบอกให้ตัวคุณจะต้องไปทำเองคือไปถวายหลอดไฟนะครับน้ำมันตะเกียงอย่างเงี้ยนะฮะหรือสิ่งใดๆก็ได้ที่เกิดแสงสว่างแก่ที่สาธารณกุศลนะครับอย่างนี้นะฮะสมมุติว่าถ้าดาวจันทร์เสียนะครับเขาได้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับนะช่วยน้ำท่วมก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเอาน้ำดื่มน้ำปานะอะไรไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้านะครับหรือเอาไปให้บิดามารดาครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับอย่างใช่ไหมฮะถ้าเกิดดาวศุกร์เสียเนี่ยเขาก็ให้เอาเสื้อผ้าที่คุณไม่ใช้แล้วเนี่ยไปบริจาคนะครับหรือว่าไปซื้อนะครับสิ่งของต่างๆนะครับที่เป็นเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาสุขภาพนะครับอย่างนี้ให้กับผู้สูงอายุให้พระภิกษุอย่างนี้นะครับนี่คือการแก้ดวงของนักโหราศาสตร์ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกทุกท่านว่าถ้ามีนะครับหมอดูคนไหนก็ตามนะฮะที่มาดูดวงคุณแล้วบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องไปทำพิธีนะครับเสียเงินแสนเสียเงินล้านอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการแก้ดวงแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรให้เราดีได้เลยนะครับสิ่งที่ดีได้มาจากตัวคุณนะครับที่ทำทานทำศีลนะให้ถูกต้องนะครับจริงๆเนี่ยในเรื่องการให้ทานเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของศาสนาพุทธก็ได้นะครับหรือว่าให้ทานในที่ใดก็ได้นะครับรักษาศีลนะฮะอย่างนี้นะครับเป็นการแก้ตามดาวนะครับอันนี้จึงจะได้ผลนะจากประสบการณ์ของผมแต่ถ้าอยู่ดีๆเนี่ยไปทำอะไรแบบจะต้องมาเสียเงินอย่างเงี้ยนอกจากคุณเสียเงินฟรีคุณจะถูกหลอกด้วยครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับผมฝากทุกท่านเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจเรื่องของหมอดูผิดว่าหมอดูเนี่ยไปหลอกทำพิธีนะครับตรงนี้นนทั้งๆที่หมอดูจริงๆหมอดูที่เขามีวิชาชีพนะครับหมอดูเขามีจรรยาบรรณเนี่ยนะฮะไม่มีใครเขาทำแบบนี้หรอกครับเพราะนั้นเรื่องนี้นะฮะต้องขอประณามเลยนะครับไม่ใช่หมอดูไม่ใช่สินแสครับลักษณะนี้ไปหลอกเงินเข้า66ล้านอันนี้มิจฉาชีพการแก้ดวงเนี่ยนะครับที่ดีที่สุดนะครับคือเราต้องนะครับแก้ด้วยการให้ทานศีลแต่โหราศาสตร์เนี่ยนะครับหรือศาสตร์ของการดูดวงเนี่ยเขาจะชี้ไปว่าทำด้วยทานแบบไหนทำด้วยศีลแบบไหนจะแก้ให้ตรงจุดตามเรื่องของดวงดาวนะครับหรือเรื่องตามของเหตุปัจจัยนะฮะที่เป็นกุศลหรือที่เป็นกุศลหรือที่ทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าบาปประคอและสุปประคอนั่นเองนะครับแต่ถ้าไปทำพิธีอะไรต่างๆอย่างนี้รู้ไว้เลยครับว่านี่หลอกลวงแล้ว18มงกุฎแล้วนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยครับนะฮะผมบอกเลยว่าเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ชอบเลยอย่างนี้นะครับต้องออกมาพูดครับนะฮะต้องเตือนสติคนไทยนะครับว่าอย่างนี้เนี่ยอย่าไปหลงเชื่อครับนะฮะนี่มันหลอกลวงนี่มันมิจฉาชีพแล้วมันทำให้หมอดูส่วนใหญ่นะครับ 99% ที่เขาไม่ได้กระทำอย่างนี้เลยเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับนะฮะแต่ผมก็เข้าใจนะว่าปลาเน่านะฮะตัวเดียวเนี่ยมันจะตายทั้งบ่อในขณะที่รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะที่ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยและหมวยอริสราก็ได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับชินแสดังคนดังกล่าวค่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้เสียหายถึงกับร้องโอ๊ยตายแล้วกลางรายการเลยค่ะพอชินแสดังคนดังกล่าวค่ะหลอกให้คุณยายและลูกสาวสั่งซื้อสิงกิเลนเทพเจ้าต่างๆรวมถึงทำพิธีกรรมสำคัญอย่างพิธีแซกีที่ต้องซื้อที่และนำหินเข้าจากประเทศจีนในราคากว่า38ล้านบาท
าทค่ะไหนจะมีแฮชแท็กความชั่วร้ายหรือการโรยผงกระดูกผีอีกมีหนำซ้ำโอนเงินสั่งของไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ปัจจุบันเทพเจ้าก็ยังไม่เสด็จเข้าบ้านและที่พีคไปกว่านั้นก็คือพี่หนุ่มกรรชัยค่ะเผยกลางรายการค่ะว่าชินแสคนนี้เคยไปดูห่วงจุ้ยที่บ้านตนเองด้วยและมีการแนะนำสิงกิเลนให้ฟรีแต่ตนออกปากปฏิเสธไปค่ะโดยพี่หนุ่มกรรชัยอ่านข่าวดังกล่าวเล่าค่ะว่าคุณยุ้ยลูกสาวของคุณยายผู้เสียหายเล่าว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ของเธอมีอาการล้าและอ่อนแรงไม่ค่อยได้ทานข้าวจากนั้นคุณแม่และน้องได้ไปดูคลิปวิดีโอของการดูห่วงจุ้ยและบ้านปรากฏว่าไปเจอหมอดูคนดังกล่าวที่น่าเชื่อถือมากและช่วงนั้นที่บ้านมีการซ่อมแซมบ้านเป็นประจำคุณแม่และน้องสาวก็เกิดความสงสัยว่าเราไปทำอะไรผิดที่ผิดทางหรือผิดห่วงจุ้ยหรือไม่เลยตกลงกันและไปเชิญหมอดูคนนี้มาดูให้ที่บ้านโดยมีการติดต่อผ่านทาง Facebook อยากให้มาดูห่วงจุ้ยที่บ้านวันที่8กุมภาพันธ์2567โดยในตอนนั้นค่ะอาจารย์คนดังกล่าวค่ะเรียกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 55,000 บาทค่ะแบ่งจ่ายเป็น2งวดโดยงวดแรกเนี่ยจ่าย 20,000 อีก1งวดจ่าย 35,000 ค่ะโดยหมอดูบอกว่าบ้านหลังนี้มีการนำเครื่องรางมาช่วยเพราะอยู่ใกล้คอนโดต้องใช้ของดีของขลังเครื่องรางเอามาช่วยซึ่งแรงของคอนโดที่ตั้งอยู่ข้างบ้านมันจะดึงดูดพลังงานของคนในครอบครัวออกไปซึ่งอาจจะทำให้แม่ตายได้เลยนะหรือถ้าแม่ไม่ตายพ่อก็จะตายทีนี้ปรากฏว่าทางฝั่งของคุณยุ้ยต่างก็ไม่สบายใจหมอดูยังบอกอีกด้วยค่ะว่ามันจะดูดพลังของพ่อแม่ไปพอถ้าพลังหมดก็จะกลายเป็นพลังชีวิตและถ้าพลังชีวิตหมดก็คือไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะชินแสก็เสนอว่าให้ใช้ของดีบอกให้ซื้อสิงพร้อมกับกิเลนแล้วเอาไปตั้งที่หน้าบ้าน2ตัวให้มันผงาดฟ้าไว้แล้วที่หน้าศาลพระภูมิตั้งอีก2ตัวสั่งมาจากประเทศจีนแต่มันจะแพงหน่อยคูณ1ล้าน2และยังมีค่าจัดส่งอีก 100,000 บาทค่ะรวมเป็นล้าน3และบอกอีกว่าต้องสั่งทั้งหมด4คู่นั่นก็คือ5ล้าน2ค่ะครอบครัวก็ตัดสินใจพอรู้สึกว่าถ้าพ่อแม่จะตายก็เป็นความเชื่อแหละเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็ขออนุญาตนะเราอย่าไปเบมเหยื่อเลยก็ต้องยอมรับว่าเป็นความเชื่อของเขาเขาก็หลงเชื่อเพราะมาหลอกว่าไม่งั้นคุณพ่อคุณแม่จะตายซื้อกิเลน4คู่5ล้าน2ตามคำแนะนำของชินแสคนนี้เพราะไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ถึงกับเสียชีวิตค่ะไม่หมดเพียงเท่านี้หมอดูก็ยังมีการให้สั่งเทพเจ้าอีก4องค์มีเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูไฉ่ซิงเอี๊ยมีเทพเจ้าจงขุยรวมเป็นเงิน 347,000 บาททั้งหมดที่สั่งไปตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนเชื่อไหมว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับของเลยค่ะเทพเจ้าท่านยังไม่เสด็จลงมาจากสวรรค์ยังไม่มาแต่จ่ายเงินไปหมดแล้วแต่เทพเจ้ายังไม่ตบเท้าเข้าบ้านแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่น่าตกใจมากหมอดูชินแสคนนี้บอกว่าไม่ได้นะอันนี้สำคัญมากต้องทำพิธีโรยผ้าผงกระดูกผีต้องจ่ายค่าเจาะพื้นเป็นมุม4มุมรอบบ้านให้เหมือนมีพลังงานขึ้นมาค่าใช้จ่าย4ล้าน4ค่ะหลังจากที่ครอบครัวแจ้งความตำรวจก็มาเก็บตัวอย่างดินทุกหลุมไปเพื่อเอาไปตรวจสอบ DNA ค่ะว่ามันคือกระดูกของอะไรที่เขาบอกว่ามันเป็นกระดูกผีอยากรู้ว่ามันเป็นกระดูกของมนุษย์จริงหรือไม่หรือจะเป็นกระดูกวัวกระดูกม้ากระดูกหมูหรือเปล่านอกจากนี้ก็ยังมีการทำพิธีคึงแฮจับสิ่งไม่ดีซึ่งหนุ่มกรรชัยเอ่ยปากค่ะว่าเคยเห็นแต่แฮดักนกพิราบหรือแฮเวียงปลาและรู้ไหมว่าต้องทำถึง2จุดหมดเงินไปอีก1ล้านบาทมันเป็นแฮกับความชั่วความเลวที่มันไหลเข้ามาในบ้านแล้วหมอดูยังบอกว่าศาลพระภูมิเจ้าที่ของเดิมเอาไว้ไม่ได้ต้องทุบทิ้งแล้วสร้างศาลพระภูมิใหม่ขึ้นมาในลักษณะที่เป็นแบบของจีนต้องเสียพิธีตั้งศาลในบ้านอีก 20,000 ของไหว้อีก 30,000 ของรูปปั้นและศาลอีก 104,000 รวมเป็นเงิน 109,000 ที่ต้องจ่ายให้กับหมอดูคนนี้ไปและพิธีที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ครอบครัวต้องเสียเงินไปอีกนั่นก็คือพิธีแซกีหรือสุสานคนเป็นที่จังหวัดชลบุรีค่ะโดยมาดูบอกค่ะว่าเป็นวิธีที่มหาเศรษฐีเขาทำกันโดยให้ครอบครัวตนเองซื้อที่ดินและมีการนำหินจากประเทศจีนเข้ามาทำพิธีและค่าซื้อที่4ล้าน5ค่าหินที่นำเข้าจากประเทศจีนอีก38ล้านค่าแกะสลักหินป้ายชื่ออีก 200,000เสียค่านำเข้าหินผ่านศุลกากรอีก 200,000 ภาษีอีก 600,000 และให้ยืมเงินอีก 500,000 บาทค่ะแถมยังไม่คืนอีกด้วยค่ะรวมเป็นเงินทั้งหมด44ล้านเลยค่ะ
และยังอ้างอีกค่ะว่าทางประเทศจีนติดต่อมาให้หมอดูคนนี้เนี่ยไปดูห่วงจุ้ยที่ประเทศจีนค่ะไปดูสุสานจินซีและต้องจ่ายค่าประกัน2ล้านอ้างว่าถ้าอยากให้ไปศึกษาดูห่วงจุ้ยที่จินซีก็ต้องให้ยืมเงินอีก2ล้านได้ไหมแล้วจะคืนให้ซึ่งทางผู้เสียหายก็ให้ยืมค่ะซึ่งทางด้านคุณยุ้ยลูกสาวของคุณยายเนี่ยก็ได้บอกค่ะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความเชื่อและศรัทธาในอาจารย์คนนี้เลยยอมทำพิธีและเสียเงินทั้งหมดไป66ล้านแต่พอทำไปแล้วไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเลยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยมีเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมเงินไม่มีเงินต้องออกจากบัญชีไปให้กับอาจารย์คนนี้ส่วนหนึ่งที่จ่ายเงินไปเทพเจ้าก็ไม่ได้เสด็จมาอยู่ที่บ้านด้วยทำเอาหนุ่มกัญชัยออกปากแซวอีกแล้วค่ะว่าไม่รู้ว่าเทพเจ้ารบอยู่กับหงอดคงหรือเปล่าค่ะซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยยังบอกอีกค่ะว่าระหว่างที่ผู้เสียหายได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะหมอดูคนดังกล่าวก็ได้โทรศัพท์มาขอเคลียร์กับลูกสาวของผู้เสียหายตำหนิประมาณว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมเอาเรื่องราวทั้งหมดไปร้องเรียนผ่านสื่อและเพจต่างๆคุณรู้ไหมว่าทำแบบนี้ผมเสียชื่อเสียงแทนที่จะคุยกันได้ด้วยดีทางฝั่งของผู้เสียหายจึงตอบกลับไปค่ะว่าไม่ต้องการคุยแล้วค่ะแต่ต้องการเตือนคนอื่นและต้องการเงินคืนคุณจะไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกไม่ได้ทางหมอดูก็บอกกลับมาค่ะว่าถ้าไม่ต้องการที่จะทำพิธีหรือไม่ต้องการที่จะสั่งของแล้วก็ให้บอกก็ได้จะได้ขายให้คนอื่นเขาแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้โดยหมอดูพยายามที่จะขอเจรจาไม่ให้ทางผู้เสียหายดำเนินคดีค่ะและไม่ให้เป็นข่าวแต่ทางผู้เสียหายก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้และจะดำเนินคดีเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะทำกับคนอื่นอีกค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจค่ะโดยในรายการโหนกระแสวันนี้ค่ะก็ได้มีการขยี้เรื่องหมอดูห่วงจุ้ยต่อค่ะโดยได้เชิญผู้เสียหายมาร่วมพูดคุยซึ่งในบางช่วงบางตอนของรายการค่ะทางทีมงานได้ต่อสายตรงหาชินแสห่วงจุ้ยดังอาจารย์ธนวรรณจิรเจริญเวชชินแสชื่อดังผู้สืบทอดศาสตร์ตีลี่ห่วงจุ้ยคนที่ตกเป็นข่าวค่ะแต่ทำเอาหนุ่มกัญชัยถึงกับของขึ้นกลางรายการเมื่อฟังคำตอบของหมอดูห่วงจุ้ยคนดังกล่าวค่ะหลังจากที่ได้มีการสอบถามถึงของที่สั่งไปแต่ยังไม่เคยได้รับซึ่งชินแสห่วงจุ้ยอ้างว่าของเสร็จหมดแล้วแต่ตอนนี้แค่รอเลิกของเขาทำให้หนุ่มกัญชัยสวนกลับทันทีว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะรอเลิกเลิกไม่ได้อยู่ที่มันส่งเลิกอยู่ทางนี้อาจารย์ธนวัฒน์อาจารย์ฟังผมให้ดีสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดทุกสิ่งทุกอย่างสังคมเขาดูอยู่อาจารย์ต้องอย่าดิ้นอย่าแท้อันนี้ผมพูดจริงๆด้วยความเคารพสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดไปอาจารย์พยายามจะไปเรื่อยเลยและผมบอกเลยนะว่าผมหรือคนอื่นๆที่ดูเขาไม่ได้กินญาตินะอาจารย์ด้วยความเคารพเลยนะจริงๆผมไม่อยากจะพูดอะไรแบบนี้เลยแต่ผมเห็นอาจารย์เริ่มไปเรื่อยๆแล้วมันมีหลักฐานยืนยันแล้วแล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดเองว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่ที่อาจารย์ถ่ายรูปส่งให้เขาคือมันเสร็จแล้วแพ็คของเรียบร้อยแล้วบอกเลยค่ะว่า EP นี้เดือดทะลุจอเลยทีเดียวละค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมพอล่าสุดมีรายงานค่ะว่าทางผบ.ตร.รับทราบเรื่องนี้แล้วด้วยค่ะและทางฝั่งของพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบ.ตร.ได้รับมอบหมายให้เป็นคนจัดการและดูแลเรื่องนี้ค่ะพร้อมประกาศเดินหน้าดำเนินการทันทีซึ่งงานนี้ต้องรอดูกันเลยค่ะว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรขณะที่พอเป็นข่าวดังค่ะแน่นอนค่ะว่ามีผู้เสียหายด่าหน้าแฉอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกด Super Thanks ให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ